กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณพิสารเตชะวิภาคหรือพี่ต้อยเมืองนนท์นะครับในเรื่องราวของจักรพรรดิพระเครื่องนั่นก็คือพระสมเด็จวัดระฆังนั่นเองครับพี่ต้อยครับครับหลังจากที่สมเด็จโตท่านไปเจอตำราต่างๆจนกระทั่งมาสู่สูตรในการทำพระเครื่องก็คือปูนหินครับครับแล้วเป็นยังไงต่อฮะท่านก็นำปูนหินเนี่ยนะฮะเป็นตัวเมนหลักครับนะครับตัวเมนหลักในการที่จะมาทำพระครับแล้วก็ส่วนผสมต้องมีส่วนผสมอื่นๆฮะครับส่วนผสมของท่านก็คือมีท่านจะมีผงวิเศษของท่านอยู่5ชนิดครับที่เขาเรียกว่าผงพุทธคุณถูกไหมฮะผงพุทธคุณก็จะมีผงอิทธิเจครับผงปัทมังครับตีนิสิงเหแล้วก็มหาราชครับแล้วก็พุทธคุณครับซึ่งผงนี้ได้มายังไงฮะผงพวกนี้นะครับก็จะเกิดจาก1เมื่อสมัยตอนท่านเป็นเนนครับท่านเรียนพวกตำรับตำรานะฮะเกี่ยวกับเรื่องทางด้านบาลีสันสกฤตอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็ทางพระวินัยทางอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งทางสายเวทนะฮะในสมัยนั้นพระที่เก่งๆเนี่ยก็จะพยายามหาวิชาความรู้อะไรต่างๆนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าวิชาหลักประจำก็คือเรื่องด้านภาษานะครับเรื่องบทสวดมนต์อะไรต่างๆนะครับแต่หลังจากนั้นไปก็จะเริ่มหาอาจารย์ที่เก่งๆนะเกี่ยวกับเรื่องไอ้ที่มันข้ามไปอีกขั้นหนึ่งจะเป็นด้านวิปัสสนาครับนะฮะด้านทางพุทธคุณด้านไสยเวทด้านอะไรต่างๆวิทยาคมอะไรต่างๆก็จะมุ่งมั่นกันเรียนกันอย่างนั้นนะครับท่านก็จะเรียนโดยตั้งแต่เป็นเนท่านก็จะใช้ช็อกสมัยก่อนเนี่ยช็อกเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนช็อกในสมัยนี้ที่ใช้สอนในกระดานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะช็อกสมัยนั้นท่านก็จะต้องทำเองครับเพราะมันสมัยนั้นหายากท่านก็จะนำปูนเปลือกหอยครับนะฮะปูนที่ทำจากเปลือกหอยเนี่ยมาตำให้ละเอียดแล้วก็มาบดโขกตากแห้งครับนะฮะหรือไม่ก็เป็นสอฟองอะไรอย่างเงี้ยมาเขียนผสมกันมาคือมันก็ท่านเอามาปั้นเป็นแท่งถูกไหมฮะพอเป็นแท่งเรียบร้อยครับท่านก็มาเขียนอักขระเวทมนต์อะไรต่างๆบริกรรมท่านเรียนด้วยครับผมเขียนเสร็จท่านก็ลบเขียนเสร็จท่านก็ลบไอ้ผงที่เขียนไอ้พวกตลับตำราอะไรต่างๆเนี่ยท่านไม่ทิ้งครับผมท่านจะเก็บที่ท่านลบเนี่ยนะฮะลบเป็นผงท่านจะเก็บไว้ท่านจะเก็บไว้ครับนะฮะอันนี้อาจจะเรียกว่าผงอิทธิเจก็ได้ครับนะครับแล้วบางผงอย่างเช่นว่าท่านจะมีความรู้สึกว่าเวลาท่านฉันครับนะฮะท่านจะเป็นพระที่ตัดอะไรหลายอย่างเหมือนตัดกิเลสถูกไหมฮะตัดความอยากครับผมนะฮะตัดความอยากครับอย่างเช่นว่าอาหารคำไหนที่ท่านฉันแล้วอร่อยท่านจะคายเพื่อไม่ให้หลงไหลครับผมครับคือท่านจะไม่กลืนท่านจะคายออกมาเลยท่านก็จะเก็บสะสมอาหารที่ท่านคายเช่นคายไว้หรืออาหารที่เหลือจากฉันครับผมนำมาตากแห้งเม็ดข้าวหรืออะไรก็ตามอะไรต่างๆเนี่ยพวกผงเสริมอาหารนะครับท่านจะเก็บไว้แล้วก็ผ้าครับห่มพระพุทธรูปครับนะฮะเป็นเรียกว่าห่มเจดีย์ก็ตามห่มพระพุทธรูปก็ตามครับนะครับที่เปื่อยยุ่ยหลายท่านก็จะนำมาเก็บไปนะครับที่พรมน้ำมนต์ครับนะฮะที่พรมน้ำมนต์ยาคาทำไมก่อนครับยาคาครับอันไหนที่พรมจนกระทั่งเพราะว่าการทำน้ำมนต์เนี่ยต้องทำสวดมนต์ครับผมใช่ไหมฮะแล้วก็จะประกอบด้วยบาทน้ำมนต์ครับแล้วก็ที่พรมน้ำมนต์แล้วก็ที่พรมครับเพราะนั้นผ่านการท่องมาเยอะๆนะครับผ่านมานานๆครับความศักดิ์สิทธิ์ก็เกิดครับทีนี้พอบุบสลายครับใช้ไม่ได้แล้วท่านก็จะเก็บมาครับซึ่งต้องเปลี่ยนอันใหม่แล้วแต่อันเก่าท่านไม่ทิ้งไม่ทิ้งครับสมัยนี้พี่ต้อยคือพุทธศาสนิกชนชาวไทยเนี่ยเวลาไปเจอพระเกจิยังให้เคาะหัวเลยใช่ใช่ครับนั่นคือการเป็นบางคนครับผมนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างท่านจะเก็บไว้แล้วก็ท่านนำมาโขกแล้วโดยเฉพาะพระซุ้มกอที่ผมเล่าให้ฟังครับณตอนต้นที่แตกครับครับผมเพราะฉะนั้นพระซุ้มกอเราก็ทราบอยู่แล้วว่ามีเนื้อวันณะท่านสีแดงครับใช่ไหมฮะนั่นในพระสมเด็จพระระฆังทุกองค์ถ้าใช้กล้องส่องถ้าพิจารณาเนี่ยจะเห็นผงแดงๆมันแตกก็คือเนื้อพระซุ้มกอก็คือพระซุ้มกอถามว่าทราบยังไงรู้ได้ยังไงพระซุ้มกอมาครับผมทราบเพราะว่าคนที่ใกล้ชิดท่านครับซึ่งมีศักดิ์เป็นคุณลุงหรือคุณตาผมจำไม่ได้ของท่านก็เหมือนพิทยาลงกรนะท่านก็อยู่ในสมัยรัชกาลที่6ที่7ครับเหมือนพิทยาลงกรเขียนไว้บันทึกเอาไว้แล้วก็เหมือนพิทยาลงกรนี่ก็นำมาเผยแพร่ครับเพราะนั้น
ทุกคนเนี่ยทุกวันเนี้ยก็จะทราบแม้กระทั่งว่าบล็อกที่ท่านทำเนี่ยให้ทุกคนแกะหลวงวิจารณ์ครับนะฮะอย่างนี้ว่าหลวงวิจารณ์ครับแล้วหลวงวิจารณ์ท่านแกะคนเดียวเลยไหมครับผมเข้าใจว่าถ้าบล็อกเป็นทางการเนี่ยน่าจะเป็นหลวงวิจารณ์องค์เดียวคนเดียวครับนะครับเพราะอะไรไหมครับคือถ้าคนที่เล่นพระสมเด็จเป็นหรือสามารถที่ดูสมเด็จเป็นเนี่ยจะต้องดูที่พิมพ์ครับนะฮะอย่างพิมพ์สมเด็จพระคังพิมพ์ใหญ่เนี่ยทุกองค์ซุ้มจะโยครับเอียงซ้ายครับผมนะเอียงถ้าคนที่ดูเป็นเนี่ยไว้ที่เขาเรียกซุ้มเอียงฮะไว้เอาไว้แวะหน้าวิชาการแล้วเดี๋ยวจะครับเดี๋ยวว่าอีกทีว่าวิชาการอันนี้เรามาเล่าครับที่มาครับผมแม้แต่พระพิมพ์ทรงจะดีก็เอียงซ้ายถามว่าที่เขาทำเนี่ยเขาเป็นช่างตึกหมู่เนี่ยทำไมสร้างเนี่ยอะไรก็สวยทำไมซุ้มเนี่ยเอียงใช่ฮะแล้วพระบางองค์เนี่ยเอียงครับผมนะฮะบางพิมพ์เอียงครับแล้วก็จะเอียงกันทุกองค์เพราะอะไรเพราะว่าช่างแกะบล็อกตาเอียงความเข้าใจครับนะช่างแกะบล็อกตาเอียงคือท่านแกะเนี่ยท่านมองท่านเนี่ยตรงท่านมองท่านตรงครับผมนะฮะแกะมาแล้วสมเด็จพระจันทร์ตัวอาจจะเห็นว่าท่านอาจจะทราบก็ได้ว่าเอียงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับแต่มันก็ดูเป็นเก๋ดีอาจจะสวยดีหรืออะไรเงี้ยอาจจะแมทอะไรก็แล้วแต่การแกะเนี่ยซุ้มเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยแทบทุกบล็อกจะเอียงซ้ายครับเพราะฉะนั้นแน่นอนคนแกะบล็อกคนเดียวกันครับผมนะครับอันนี้เราใช้หลักเหตุครับถ้าเอียงเนี่ยคนเดียวกันคนเดียวกันครับผมแล้วก็เกี่ยวกับว่าทางกรมหลวงวิทยาลงกรณ์นะท่านก็เอาที่ท่านบันทึกไว้ครับผมมาระบุไว้ว่ารู้จักแกะคนเดียวครับผมนะครับหลายๆอย่างรวมประกอบกันแต่ว่าบล็อกบางของผมอาจจะมีช่างอื่นครับเพิ่มเติมขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาอาจจะใช้บล็อกของวัดระฆังบ้างเป็นต้นแบบเป็นอะไรก็ว่าไปนะพี่ต้อยครับผมแล้วก็ท่านก็จะนำมวลสารต่างๆที่ท่านรวบรวมเอาไว้ครับนำมาโขกผสมกับปูนหินเนี่ยครับนะครับแล้วก็จะมีปูนปลอกหอยผสมบ้างครับนะครับปูนปลอกหอยแล้วก็น้ำมันตังอิ้วนะครับพวกกล้วยพวกอะไรต่างๆนะมาคลุกเคล้าแล้วก็มาก็เรียกว่ามันนวดให้เข้าครับแล้วก็มานำมากดที่บล็อกครับนะครับซึ่งถ้าพูดถึงเนื้อหาพระสมเด็จเนี่ยดีดีทุกอย่างดีครับเป็นมงคลทั้งนั้นครับแล้วก็ประกอบกับว่าท่านเนี่ยเป็นสุดยอดของพระเหนือพระพูดอย่างนี้ครับผมคือพระที่ท่านเก่งปฏิบัติชอบแล้วเก่งทุกด้านครบทุกอย่างครับเสกเงี้ยเพราะฉะนั้นพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ต้องการของคนในยุคนั้นสมัยนั้นเลยทีเดียวครับผมนะครับทั้งที่ถ้าไม่ได้มีราคาค่างวดในการให้เช่าให้อะไรนะท่านแจกใครมาก่อนได้ก่อนครับนะครับตามที่บันทึกไว้ว่าเราท่านไปบิณฑบาตที่ไหนท่านส่วนมากท่านจะพายเรือวัดระฆังหรือวัดมังวะใหญ่อยู่ริมน้ำครับผมนะครับการจะไปบิณฑบาตเนี่ยส่วนมากท่านจะใช้เรือครับนะฮะใช้เรือไปตามคลองต่างๆเนี่ยครับใครมาใส่บาตรก็ท่านก็จะแจกเก็บไว้นะท่านก็พกไปด้วยครับติดไปบางส่วนครับผมอันนี้แหละครับแล้วก็เป็นการที่ล่ำลือยิ่งมาในยุคที่มีอยู่ยุคหนึ่งในการที่3ครับที่โลกอหิวาตกโลกซึ่งสมัยนั้นเขาไม่เรียกโลกอหิวาตกโลกเรียกโลกหาครับผมนะครับระบาดที่กรุงเทพคนล้มตายกันเยอะครับผมนะครับเพราะในสมัยนั้นไอ้เรื่องสาธารณสุขเรื่องอะไรแต่ละเรายังไม่มีแน่นะฮะแล้วก็ยารักษาไม่ต้องพูดถึงแล้วโรคใหม่ด้วยครับแล้วก็ไม่รู้ว่าการรักษาหรือว่าการที่จะรักษายังไงครับผมนะหรือว่าการจะดูแลไม่ให้โรคภัยเนี่ยมันระบาดขึ้นมาจะทำยังไงครับผมครับก็ทำให้ตายกันเยอะครับนะที่เขาว่าตายกันเป็นเบื่อนะฮะตายเป็นเบื่อครับผมครับอันนี้แหละครับที่ทำให้สมเด็จวัดระฆังดังเพราะว่าก็มีคนไปหาท่านไปอะไรต่างๆท่านก็บอกว่าเอาสมเด็จชินฟักท่านสมัยนั้นท่านจะเรียกพระองค์ท่านว่าสมเด็จชินฟักสมเด็จชินฟักใช่ไหมครับทำไมพี่ต้อยชื่อนี้มาจากไหนคือคุณเห็นการต้มฟักว่าทำไมกว่าไปจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมอ๋อใช่ไหมคือการเปรียบเทียบอะครับผมให้เห็นภาพให้เห็นภาพโอเคครับนะฮะคือการสร้างพระสมเด็จของท่านเนี่ยนะครับที่บันทึกไว้ว่าท่านจะนำเนื้อผงมาเนี่ยมาทำเป็นแท่งครับผมมันแท่งแล้วก็ตัดเพื่อที่จะมากดใช่ไหมฮะในการตัดเนี่ยก็เลยเรียกสมเด็จชินฟักก็เหมือนตัดฟักนั่นแหละครับผมครับนะครับครับอันนั้นเป็นการล่ำลือกันมาครับผมครับ
ท่านบอกให้เอาสมเด็จชินพักมาทำอะไรท่านบอกว่าให้เอามาครับแล้วก็ท่องสวดมนต์บทชินบัญชรครับทำน้ำมนต์ครับแล้วนำน้ำมนต์เนี่ยไปให้คนที่ป่วยดื่มครับหรือคนที่ไม่ป่วยดื่มกันไว้ครับผมโอ้โหโด่งดังมากครับผมเชื่อไหมว่าคนที่ป่วยหายดื่มหายครับนะก็เลยเป็นที่โจทย์จันกันกลายเป็นของวิเศษครับซึ่งใครๆก็อยากจะค้นหาครับนะฮะแล้วก็เล่ากันว่าทุกวันนะครับจะมีคนไปเฝ้าท่านครับตั้งแต่เช้ามืด เพื่อไปรอรับพระครับอ๋อครับพี่ต้อยพูดว่าใครมาก่อนได้ก่อนใครมาก่อนได้ก่อนครับผมก็ไปรอกันนะครับคือพระสมเด็จพระคลังในช่วงนั้นสมัยนั้นไม่ได้ทำด้วยเครื่องครับผมทำด้วยมือนะฮะท่านสร้างมาปีพ.ศ.2409ครับผมนะตามบันทึกไว้เลยครับสมเด็จพระคลังในสร้างปีพ.ศ.2409ท่านสิ้นเมื่อปีพ.ศ.2415ระยะการสร้างพระสมเด็จพระคลัง6ปีครับ6ปีเนี่ยไม่ได้สร้างทุกวันครับวันไหนท่านว่างท่านก็โกกไม่ใช่ว่าสร้างง่ายครับผมนะฮะต้องเตรียมมวลสารก่อนเตรียมต้องอะไรต้องนวดต้องอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะบางครั้งการเตรียมการอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีผู้ช่วยครับเข้ามาช่วยบ้างนะฮะแต่การกดการถอดอะไรต่างๆเนี่ยท่านจะทำองค์เดียวนะครับแล้วการบริกรรมการอะไรต่างๆท่านก็จะทำองค์เดียวครับเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยท่านอาจจะสร้างเนี่ยไม่ได้กี่องค์พี่ต้อยคิดว่ากี่องค์ยี่สิบถึงไหมฮะกดท่านกดถึงไหมยี่สิบผมว่าเอาอาทิตย์ละ50องค์อ่ะเต็มที่เต็มที่เลยนะฮะแต่ว่า50องค์ไม่ได้เสร็จในวันเดียวครับอาจจะกดวันนี้50องค์ตากให้แห้งเนี่ยใช้เวลา3วันครับในเดือนนึงท่านอาจจะมีเวลาว่างสร้างยิงสัก2วันครับผมปีนึงสักกี่วันเองนั่นน่ะสิฮะใช่มั้ยครับของท่านเนี่ยมีน้อยแต่ตามหลักการสร้างพระในสมัยโบราณเนี่ยมันก็ต้องการถ้าจะสร้างให้ได้มหากุศลจริงๆนะฮะมันจะได้ไปเพื่อสืบศาสนาครับเพื่อไว้ให้ใช้เพื่ออุทิศให้ส่วนกุศลให้กับผู้ที่วายชนอะไรต่างๆเนี่ยครับมันก็ตามครบองค์พระธรรมขันธ์ก็84,000 องค์ครับใช่ไหมฮะครับแต่รับรองไม่ถึงไม่มีเพราะว่าท่านสิ้นก่อนครับผมนะครับผมคิดว่าสร้างได้ไม่มากนี่คนที่ไปรอรับเนี่ยครับสมมติว่าวันนี้มารอ 3-400 คนหรือว่า200 คนเอาง่ายๆสมัยก่อนในการไปวัดระฆังไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายครับผมไม่มีรถยนต์เหมือนสมัยนี้การไปก็จะต้องนั่งเรือไปผมนึกถึงแบบเศรษฐีบางพระโขนงอะไรก็ต้องล่องเรือไปกันครับผมโอ้โดยเฉพาะเศรษฐีสมัยก่อนก็อยู่เยาวราชครับการจะมาวัดระฆังเนี่ยโอ้โหจะต้องล่องเรือไปล่องเรือมาเป็นเรื่องเป็นราวนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆไกลอื่นอีกฮะมาสมมติว่าวันเนี้ยท่านทำได้50องค์คนไปเป็น100ครับแล้วคนที่ไม่ได้ไปกี่คนทำไงใช่ไหมนี่แหละครับทำให้เกิดมีการซื้อขายกันขึ้นมาครั้งแรกแล้วเป็นพระองค์เดียวในสมัยโบราณที่ท่านยังไม่ทันสิ้นมีการซื้อขายกันละมีค่านิยมแล้วโอ้โหแล้วแพงโอ้ครับผมครับนะครับเพราะอะไรเพราะจิตศัพท์ของท่านเนี่ยโด่งดังอย่าลืมนะฮะว่าสมเด็จพระชันโตเนี่ยพระมหากษัตริย์โปรดครับโปรดตั้งแต่รัชกาลที่3 4เนี่ยโปรดท่านมากเพราะท่านเก่งครับท่านเทศไพเราะครับท่านรู้จริงครับคำพูดอะไรต่างๆของท่านเนี่ยเป็นคติครับนะครับแล้วท่านเป็นพระที่ไม่เลือกคำว่าไม่เลือกคืออะไรครับถึงแม้พระมหากษัตริย์เนี่ยจะโปรดท่านอย่างไรก็ตามถ้าวันใดท่านว่างไม่เข้าวังหรือไม่มีกิจนิมนต์หรืออะไรเนี่ยครับคนยากคนจนไปนิมนต์ท่านให้ไปสวดมนต์ที่บ้านท่านไปครับแต่ท่านไม่เลือกครับผมเพราะนั่นก็เป็นที่โปรดปรานเป็นที่รักใคร่ของประชาชนคนในสมัยนั้นในกรุงเทพเนี่ยท่านคนที่เป็นสมเด็จได้มีพระไม่กี่องค์นะครับที่ได้เป็นสมเด็จนะฮะก็ทำให้เราทราบว่าท่านมีชื่อเสียงแล้วก็มีคนต้องการวัตถุมงคลที่ท่านสร้างไว้ตั้งแต่ท่านยังไม่สิ้นครับผมนี่แหละครับที่ทำให้ของปลอมเริ่มมาตั้งแต่สมัยนั้นผมก็เลยถามพี่ต้อยคือมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยที่บ้านเนี่ยมีสมเด็จตกทอดแล้วแต่คุณปู่ของคุณปู่ของคุณปู่แล้วก็เป็นคนแบบว่าเหมือนกับมีอาจจะกินด้วยทำไมมันปลอมเป็นไปได้ไงพี่ต้อยช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันประเด็นนี้ได้ครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับพักกันสักครู่เดี๋ยวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ